สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ภาวะโควิด-19ในประเทศไทยของเราโอ้โหค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับกิเลนพยองนะครับพยายามรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับหลีกเลี่ยงสถานที่พลุกพล่านนะครับแล้วก็ยึดมั่นตามแนวปฏิบัติต่างๆที่เคยทำมาในช่วงของโควิด-19ระบาดไม่ว่าจะสวมแมสตลอดเวลานะครับรวมไปถึงการล้างมือล้างเจลทำความสะอาดตัวเองทุกครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นทำกิจกรรมอะไรก็ตามทีนะครับช่วงนี้สโมสรเมืองทองของเราก็เช่นกันนะครับช่วงนี้ก็ทำคอนเทนต์ได้เพียงแค่การสัมภาษณ์การอินเทอร์วิวนักเตะเท่านั้นแหละครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราจับเอาเหน่งสลิงคารพรมสุภานะครับเซนเตอร์กำลังหลักของสโมสรกิเลนพยองของเรามาทำการพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะฮะพอแอบเห็นเป็นกันนะครับว่าในการเทรนนิ่งหนักๆที่ผ่านมาเจ้าตัวดูสลิมดูบางลงนะครับแล้วก็ดูเพลียวลงกว่าช่วงที่กลับมาจากการหยุดยาวๆเยอะพอสมควรเลยละครับพี่สังเกตดูหลายๆวีคที่ผ่านมาเหน่งผอมลงนะหุ่นดีขึ้นคิดว่าตัวเองผอมลงครับแต่ก็ไม่ได้ชั่งน้ำหนักนะแต่รู้สึกอยู่ครับอืมครับซึ่งมันเกิดจากการซ้อมหนักครับที่ผมคิดว่าน่าจะตั้งแต่เราไปเก็บตัวที่กิเลนครับอืมใช่ครับในมุมของนักบอลมองยังไงร่างกายเกือบจะพีคพร้อมที่จะลงแข่งแล้วอ้าวเลื่อนไปอีกแล้วก็คงต้องรักษาสภาพร่างกายไว้ให้มันพร้อมตลอดเวลาเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถแข่งได้ในช่วงไหนครับผมทุกวันนี้แอบลุ้นไหมในการเทรนนิ่งวันนี้จะเจอวิ่งไหมวันนี้จะเจอฟิตเนสไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แอบลุ้นอยู่ครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่โค้ชเขาจะให้วิ่งบ้างแต่ก็ผ่านจากแคมป์กิเลนมาก็คิดว่าน่าจะสบายสบายแล้วครับที่เหลือก็สบายหมดแล้วใช่ใช่ครับแอบถามนอกรอบนิดหนึ่งในภาวะโควิดแบบนี้ร้านหนึ่งร้านขนมปังเป็นยังไงบ้างก็ยังขายได้เรื่อยๆเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันใช่จริงๆร้านของเด็กเนี่ยไม่ได้นั่งกินอยู่แล้วก็คือต้องเทคโฮมกลับบ้านอยู่แล้วใช่ครับได้ปกติครับผมแต่ยอดอาจจะตกลงมาหน่อยเพราะคนไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตข้างนอกเนาะใช่ๆครับแล้วก็คนเขาก็เร่งรีบด้วยเพราะว่าจำกัดเวลาในการเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนึ่งมีวิธีการในการดูแลตัวเองยังไงในช่วงโควิด-19แบบก็เราก็ปฏิบัติทั่วไปเหมือนคนทั่วไปก็คือใส่แมสล้างมือบ่อยครับแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ก็พกติดตัวตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะพยายามอยู่ที่ที่คนไม่ค่อยพลุกพล่านอะไรเงี้ยครับใช่ครับครับผมตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าตำแหน่งของน้องพีมจะเหลืออยู่แค่คนเดียวมิดฟิลด์ตัวตัดเกมแล้วพี่กําลังมองดูเอ๊ะเหมือนบางครั้งเขาก็เหมือนอยากจะให้เหน่งมาเล่นตรงนี้ก็ส่วนตัวในฟุตบอลอาชีพก็ยังไม่เคยครับแต่ถ้าได้มีโอกาสก็จะพยายามทําให้เต็มที่ว่าจะสามารถได้ไม่ได้นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงครับครับพี่พยายามนึกภาพนะคนอื่นคงจะผ่านเหน่งยากนะเตะขาขาดก็ต้องถ้ามีโอกาสก็ต้องลองดูครับครับผมนะครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายถ้าเกิดโค้ชจะลองจับนะพี่เห็นโค้ชจับมาหลายตำแหน่งหลายคนละครับผมนะครับไม่แน่หนึ่งอาจจะไปเล่นแบ็คไซด์นะครับฝากถึงแฟนคลับเมืองทองในเรื่องของการดูแลตัวเองในภาวะโควิด-19แบบนี้ครับก็ฝากดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นอย่างที่เรารู้กันก็เป็นช่วงโควิด-19ครับก็หลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนแออัดหรือว่าที่มีผู้คนพลุกพล่านครับแล้วก็ใส่แมสล้างมือบ่อยๆครับแล้วก็เจลแอลกอฮอล์สำคัญมากครับหนึ่งก็ดูแลเองด้วยเลยเช่นกันนะครับขอบคุณครับก็เป็นความห่วงใยของสลิงคารพรมสุภะที่ฝากถึงแฟนคลับ SCG เมืองทองอยู่ในช่วงที่โควิด-19 กลับมาระบาดแล้วก็มีปริมาณผู้ติดเชื้อในประเทศไทยของเราสูงมากๆอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับ SCG เมืองทองอยู่ในนะฮะแอดเห็นหลายต่อหลายคนในโซเชียลนะฮะที่เป็นแฟนคลับกิเลนพยองของเราอาจจะติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วนะครับยังไงแล้วก็ให้กำลังใจก็พยายามฟื้นฟูร่างกายแล้วก็หายจากอาการป่วยนะครับกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ในเร็ววันที่สุดนะครับเมืองทองทีวีของเราให้กำลังใจแฟนคลับกิเลนพยองหลายคนเจอวิกฤตที่แย่อยู่ช่วงนี้นะฮะก็ขอให้มันผ่านไปให้ได้เร็ววันเร็วคืนก็แล้วกันนะครับสู้ๆนะครับสำหรับแฟนคลับ SCG เมืองทองแต่ของเราทุกๆคนนะครับ